อ๋อผมเองไม่ได้รู้สึกมีคนต่อว่าก็ถูกต้องก็คือเด็กก็เราจะไม่ค่อยดูคอมเมนต์เยอะเพราะว่าแต่ว่าเขาก็ไปดูเราก็โอเคเขาไม่เข้าใจก็คือไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายความจริงมันมีข้อเท็จจริงอยู่มากมายที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งแต่ละคนก็ออกมาอธิบายแล้วว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นอย่างนั้นซึ่งมันจบด้วยความจริงทั้งหมดเรียบร้อยแล้วถ้าใครไปย้อนอ่านดูมันจะจบด้วยความจริงที่ถูกพิมพ์ไปแล้วแต่ในสิ่งที่มันโพสต์ขึ้นมามันมีสองฝ่ายมันเลยทำให้แฟนเองที่ติดตามเรามาตั้งแต่แรกเขารู้สึกสะเทือนใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ดังเสียงไม่เป็นไรรับได้ทุกอย่างเสมอเพราะว่าเพลงแล้วไม่ครับคือเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าใจเวลาผ่านไปเขาจะเข้าใจว่าอ๋อเข้าใจแล้วที่ผ่านมาใช้อารมณ์โพสต์ใช้อารมณ์วิจารณ์ใช้อารมณ์พิมพ์ใช้อารมณ์อ่านเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปเขาจะรู้แล้วทำไมเราถึงไม่ใช้เรื่องที่จะอธิบายก่อนว่าอะไรยังไงที่ไปที่มามันเป็นยังไงเพราะว่ามันมีหลายๆเรื่องที่ทำมาเพราะว่าตอนนั้นผมจำไทม์ไลน์ไม่ได้อาจจะเป็นในช่วงที่กำลังจะอธิบายแล้วก็มีคนหนึ่งพูดออกมาทันทีผมก็เลยงงอยู่ทำไมพูดแบบนั้นอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้โกรธอะไรนะผมก็ว่าก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้อะไม่ได้ถามสถานการณ์ความเป็นแคสเป็นยังไงโอ้แต่ตอนนี้ก็ต่างคนต่างโฟกัสเรื่องงานครับอย่างพี่พลก็ทำงานค่ายเพลงเขาไปนะพี่ยักษ์ก็ทำ SCF ไปยักษ์ก็เขียนเพลงเต็มที่ตอนนี้อะไรเงี้ยส่วนสุ่มก็ปั่นจักรยานเหมือนเดิมในมุมความเป็นเพื่อนกันก็ยังเหมือนเดิมยังเจอกันได้ข้างในมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าด้วยวิธีการที่มันเกิดเหตุขึ้นแบบนี้เพราะว่ามันแยกกันเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะชีวิตมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเหมือนมาช่วงเวลาแรกๆนี่ก็จริงแต่ว่าพอเราโตขึ้นเนี่ยสมองมันไปคนละทางแล้วเราก็ไม่ได้ชีวิตเหมือนกันทั้งไปซะทั้งหมดอันนั้นก็มีผลทำให้ทุกคนมันอาจจะไม่ได้สนิทเหมือนตอนแบบม .3 ม .4 อะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมีว่ามีโอกาสเปลี่ยนใจไม่มีผมยังถือว่าผมไม่ได้ทะเลาะกับใครใช่ผมไม่ได้ทะเลาะกับใครแสดงว่าถ้ากลับมาร่วมงานได้ไม่รู้อนาคตไม่รู้เพราะว่าแคสจะเป็นแบบเหมือนวัฒนจักรห่างกันไปสักพักยังจะกลับมา10ปีจะการอะไรอย่างงี้ไม่รู้ตอบไม่ได้มีก็มีไม่มีก็คือไม่มีแต่ไม่ได้พวกคนตัดสินเราใช่มั้ยเพราะหลายๆคนก็จะเหมือนตัดสินพี่แบงค์ว่าแบบออกอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยไม่ๆนะเพราะว่าผมไม่เคยเป็นคนที่นำเสนอให้วงแคสแยกวงในแคสนี้ใช่แล้ววันนี้คือวงแคสก็คือเป็นตำนานมาหรือว่าอย่างไรแล้วแต่ต้องถามพวกเขาเนี่ยที่ยืนแล้วเออนะครับก็แยกย้ายกันก่อนช่วงเนี้ยถ้าเกิดว่าขึ้นลมมันแรงก็เดี๋ยวสักพักนิ่งๆก็เดี๋ยวว่ากันครับสื่อคนก็ตื่นเต้นกับฉากสมฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มันสมแหวนทุกคนก็มายินดีกับเราในอินสตาแกรมอ๋อมันไม่ได้มีในฉากนี้นะไม่มีในเรื่องนี้อันนี้คือเรื่องจริงเหรอคะไม่จริงด้วยอ้าวแล้วไปสมกันตอนไหนไม่ผมแค่เราแค่ตีความว่าชีวิตผู้ชายคนนึงมันก็รอความรักนั่นแหละมันต้องรอใครสักคนนั่นแหละซึ่งโยงเขาหนักยังไม่ได้มั่นอะไรครับแต่แล้วคือคนแรกเลยนั่นนิ้วใครที่สวนนิ้วแฟนผมครับแล้วมีการสวนชอบความตอบมันมีความหมายไหมที่แบงค์ว่าสวนไปเพื่ออะไรหรือซื้อแหวนให้เฉยๆแล้วก็ซื้อให้เฉยๆซื้อให้เฉยๆเลยอันนี้คือการสวนเพื่อจะลองแหวนหรือว่าสวนเพื่อว่าสวนเพื่อถ่ายรูปนั้นไม่ใช่บอกว่าดึงออกนะคือเขาไม่ค่อยได้ใส่หรอกเพราะว่าเก็บไว้ว่าก็เสียดายครับผู้หญิงบางคนก็เสียดายร้องไห้ดีใจไม่ไม่มีอะไรซับซึ้งขนาดนั้นก็หลายคนมองว่าอาจจะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าถ้าเป็นภาษาคำคือจับจองมั่นไหมขอแต่งงานขอจองยังไม่มีใช่จบไปแล้วครับไม่เกี่ยวเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรใช่พี่แมนตกใจไหมเวลาทุกคนเข้ามาแบบยินดีด้วยนะอะไรเงี้ยมีข่าวดีจะเป็นพี่แค่รู้สึกว่าสำเร็จละทุกคนได้มาดูได้แล้วเป็นกระบวนการเหรอเป็นกระบวนการก็ไม่เป็นไรก็ชอบอัมแฟนคลับอยู่แล้วบางคนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าผมไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดไม่ถามฝ่ายหญิงเขาไม่ตกใจหรอครับว่าซื้อใน
ื่องเลยว่าโอกาสอะไรหรือว่าหมายถึงแหวนเพชรวงนั้นใช่มั้ยฮะโอ๊ยซื้อตั้งนานแล้วเป็นแหวนวงที่ซื้อนานแล้วครับแล้วรูปนี่คือถ่ายนานแล้วหรือว่าถ่ายวันนั้นแหละเอาหยิบออกมาใส่หน่อยให้มันเป็นอะไรหน่อยเราพร้อมมั้ยคะถ้าพูดถึงที่แบบตอนนี้พี่โดยส่วนตัวผมไม่มีนโยบายในการแต่งงานจริงจังใหญ่โตไม่มีนโยบายแบบนั้นใช่ผมแค่คิดว่าสักวันนึงเราก็อยู่กันไปอย่างมีความสุขก็อยู่กันไปเรื่อยๆไอ้เงินไปเสียเงินเยอะแยะมากมายเก็บไว้ให้เมียในอนาคตดีกว่าให้เมียในอนาคตก็คือคนนี้คนนี้น่ารักก็คนนี้แหละแล้วเขาเข้าใจไหมว่าเขารับสั้นนโยบายเราไหมว่าไม่เป็นนโยบายไม่แต่งงานเขาสั้นนโยบายเราอย่างโอเคเพราะว่าเขาก็ไม่มีนโยบายเหมือนกันเขาไม่มีเป้าหมายแต่เราภูมิใจมากเพราะเปิดวาร์ปแล้วทุกคนบอกว่าสวยนะไม่รู้สิผมไม่ได้คิดอะไรอ่ะก็แค่ใช้ชีวิตไปบอกไม่ได้บอกด้วยถามก็อําแฟนคลับว่าไม่มีก็อําก็เห็นก็ยอมรับกันเลยวันนี้มานาบอกว่านาคนที่เปิดวาร์ปมาแทนนานารู้โลกรู้ครับเราได้ก็ตั้งใจจะ follow หนึ่งเดียวอยู่แล้วเพราะไม่ความรู้สึกผมบอกตรงนี้มัน4ปีแล้วดังนั้นผมต้องให้เกียรติผู้หญิงคนนี้ว่าเขาเป็นใครเขาอยู่ในสถานะอะไรเท่านั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนอย่างเราบอกกันเรื่องราวแบบนี้เขามีถามหรือแบบเขามีญาติหรือเปล่าเขาถามอ๋อก็บอกเขาตรงไปตรงมาใช่ครับก็คือไม่แต่งนโยบายนี้ก็คืออนุมัติเลยเพราะว่าหลายคนอาจจะก็จะแต่งงานแล้วยังไม่แต่งครับยังไม่แต่งไม่มีนโยบายแต่งงานแต่ถ้าจะแต่งแค่ให้สร้างไหมว่าไงอุ้ยอาจจะไม่มีด้วยซ้ำวันนี้มาไหมคะมาครับเชิญค่ะมาเลยค่ะอร่อยแค่ไม่ถูกอะไรโอ้มาพี่โอ๋พี่โอ๋เขาเป็นแฟนแต่หลายคนแต่เขาก็อยากจะมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากมีลูกแบบพี่โซเชียลอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยพี่ตอบไปบ่อยมากแล้วว่าพี่ก็ไม่ได้มีความฝันที่จะบ้าน2หลังรถ2คันหมา2ตัวผมรู้สึกว่าถ้าเรามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เราอยู่กับเขาด้วยแล้วมีความสุขอ่ะผมว่าพอละสักวันถ้ามันขยายความมาเป็นลูกออกมาก็มีไปถามว่าตั้งอกตั้งใจจะมีและอยากจะมีไหมพี่เฉยๆ